นี้ผมจะพามาดูโรงเรียนมัธยมอินทารามนะครับเชิญได้เลยครับป๊อปป๊อปป๊อปที่เห็นนี้คือร่องรอยของอาคารหนึ่งโรงเรียนมัธยมอินทารามที่ถูกไฟไหม้เมื่อวันที่13มกราคม2555ตอนนี้ยังรองบประมาณก่อสร้างอยู่ทางครูก็พานักเรียนมาปลูกต้นข้าวโพดจนออกฝักไปหมดแล้วทีนี้ทางพันโรงก็จะมาทำประตูปิดทำประตูรั้วแล้วปิดแล้วก็ปรับพื้นที่ให้เป็นสนามฟุตบอลให้เด็กเล่นก่อนรองบในขณะที่ยังรองบประมาณอยู่คงอีกหลายปีก็จะได้เงินมาเพราะว่างบหมด นี่คือสภาพอาคารหนึ่งโรงเรียนวิทารามอาคารเก่าแก่โบราณถูกไฟไหม้เมื่อวันที่13มกราคม13มกราคม2555ตอนนี้ก็จะทำเป็นรั้วแล้วก็เอาหลังสีมาปิดปรับเป็นสนามฟุตบอลชั่วคราวให้เด็กนี่ด้านหลังเห็นไกลๆนู่นโบสถ์อุโบสถอุโบสถตอนนี้โรงเรียนก็เลยเหมือนเสียพื้นที่ไปเลยมีแนวคิดจะปรับปรุงเอาพื้นที่กลับคืนมานี่นี่ผสมปูนนี่ดูเจ้าหมาเลียน้ำเด็ก2คนนี้ที่มาด้วยนี่ยังไม่ได้เข้าอนุบาลวัยเข้าแล้วแต่พ่อแม่ยังไม่พาเข้าอนุบาลอันนี้เด็กคนนี้ไม่ยอมเข้าโรงเรียนไม่มีเงินก็เลยมาเป็นศิษย์วัดเด็กเป็นเด็กวัดให้พระอาจารย์สอนก็สอนก็แก๊กๆไปงั้นแหละนี่ตั้งได้ข่าวว่างบจะสร้างประมาณถึง7ชั้นสูงมากหลายสิบล้านบาทเหมือนกันไม่มีงบไม่พอเลยต้องรอไปก่อนถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก